29กรกฎาคมเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับมีนักการทูตคนหนึ่งที่แม้จะเป็นชาวอเมริกันแต่ถือว่าเป็นผู้ที่มีใจรักและพูดภาษาไทยได้ชัดเจนไม่แพ้คนไทยติดตามกับคุณวงพันธ์อมรินทร์เทวาผู้สื่อข่าวต่างประเทศสำนักข่าวไทยครับสวัสดีครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรีและกระทรวงวัฒนธรรมในวันนี้นะครับการใช้ภาษาไทยได้ช่วยให้ผมมีความสุขอย่างเปี่ยมล้นในชีวิตในการใช้ชีวิตจริงๆนะครับขอบคุณครับภาษาไทยคือหนึ่งในสิ่งที่แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยแต่ก็มีคนต่างชาติจำนวนไม่น้อยที่สนใจเรียนรู้ภาษาไทยจนใช้การได้คล่องแคล่วน่ายินดีที่ปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมยกย่องมอบรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นแก่ชาวต่างชาติ4คนหนึ่งในนั้นคือปีเตอร์เฮมอนอัครราชทูตที่ปรึกษาแห่งสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยวันนี้คุณเฮมอนเปิดบ้านให้สำนักข่าวไทยมาพบพูดคุยเมื่อพูดคุยก็ได้รู้ว่าแม้คุณเฮมอนจะเป็นคนอเมริกันแต่ก็มีหัวใจไทยเต็มเปี่ยมในวัดที่ภาคเหนือเหมือนกันมิสเตอร์ปีเตอร์เฮมอนครับ firstly thank you for your previous time giving to MCOT Thai News Agency to visit your place today very happy to have you here today yes and congratulate that you are awarded as a Thai Language Practitioner Award so may I be allowed to talk to you in Thai ก็ได้ครับเริ่มพูดภาษาไทยใช้ภาษาไทยได้ครับงั้นเริ่มเลยนะครับครับเท่าที่ฟังเนี่ยคุณปีเตอร์เฮมอนพูดไทยได้ชัดเจนมากเลยครับผมอยากทราบว่ากว่าจะพูดได้ชัดขนาดนี้มีวิธีฝึกฝนมายังไงบ้างครับฝึกก็คือพูดทุกวันอ่านทุกวันคืออ่านข่าวอ่านออนไลน์ขึ้นออนไลน์อินเทอร์เน็ตก็ต้องอ่านการอ่านก็แนะนำให้เรารู้จักคำศัพท์ใหม่แล้วการคุยกับคนทั่วไปก็ช่วยให้เรารู้สึกพูดสะดวกมากขึ้นมีพูดง่ายขึ้น I guess ชัดขึ้น ไปสหรัฐอยากได้วีซ่าการได้สัมผัสคลุกคลีกับภาษาไทยมากถึงกว่า30ปีทำให้คุณเฮมอนรู้สึกว่าภาษาไทยมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนภาษาอื่นรู้สึกว่ามันเพราะเสียงเพราะได้ยินเสียงไทยมันเหมือนได้ยินเสียงสำหรับคนต่างประเทศได้ยินคนร้องเพลงภาษาอังกฤษไม่มีระดับเสียงของภาษาไม่มีมาหมามาหมาหมานั้นส่วนนั้นคงจะเพราะที่สุดสำหรับคนต่างชาติที่เรียนแต่ก่อนเห็นก็ไม่ได้นึกว่าเป็นของไทยนี่พีตาขนความเข้าใจภาษาไทยอย่างทองแท้ของคุณเฮมอนนอกจากทำให้การติดต่อสื่อสารกับคนไทยง่ายขึ้นยังช่วยให้เขาได้เข้าใจวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้งภาษาจึงนับเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้คนต่างชาติต่างภาษาเข้าถึงความคิดความอ่านและอัตลักษณ์ของคนชาติอื่นได้เป็นอย่างดีวงพันธ์อมรินทร์เทวาสำนักข่าวไทยอสมทแล้วอันนี้มาจากต้นมะพร้าว